็ผ่านกฎ3เดือนเลยเพราะว่าเขาดูแลครอบครัวดีมากแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้น่าคบจังแบบถ้าเราได้มีผู้ชายที่ดูแลเราและครอบครัวและเป็นแฟนกันเนี่ยมันน่าจะแบบเดินไปกับเราได้แล้วเราไม่เหนื่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราคิดไหมว่าอ้าวแล้วถ้ามันจะไปยังไงวะเขาอยู่อเมริกาเราจะอยู่ไทยหรือแบบอ๋อไม่เป็นไรฉันจะไปอยู่อเมริกาหรือมันมีคิดเรื่องพวกนี้กันไหมก็มีบังเอิญว่าเขากลับมาทัวร์คอนเสิร์ตที่เมืองไทยที่เมืองไทยมีงานเข้าแล้วเจอกันที่ไหนก็เลยงานเข้าหนูเลยนี่อีกนิดนึงจะเป็นเจด้ารอบโลกแล้วนะคืออีกนิดนึงจะกลายเป็นคนที่แบบไม่เอาละอยากจะท่องเที่ยวไปเรื่อยๆละก่อนนะเจอหน้าเดนิสเนี่ยดักเก็บตังค์ดมีบ้านแล้วคือ next go ถ้าไม่มีสามีไม่มีครอบครัวเจ๊ขอเที่ยวแล้วนะคะคือตอนที่ดาเริ่มโสดเนี่ยดาไปบาหลีคนเดียวไปออสเตรเลียไป UK ไปหาเพื่อนไปคนเดียวแค่นั้นเลยมีความสุขแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นความสุขของเราในช่วงอายุ35ตอนนั้นเลยก็ยังไม่อยากมีแฟนแล้วปรากฏเขาบินมาทำงานที่เมืองไทยช่วงปลายปี63ค่ะและพอเจอกันหลังจากการที่คุยกันได้เจอกันที่ไหนคะเจอกันบนระเบียงเพราะควอรันทีนอยู่ค่ะกักตัว14วันที่พัทยาที่พัทยาใช่แล้วได้อยู่ลานจอดรถแล้วก็เฮ้ยยูตอนนั้นคบกันยังรู้ว่าเดทกันรู้ว่าเขาอ่ะก็จะหาเวลามาหาเราใช่ออกมา14วันปุ๊บเราก็ spend time ด้วยกันครั้งแรกอยู่พัทยากันก่อนไปเที่ยวพัทยากันก่อนเฉพาะกักตัวที่นู่นแล้วก็มันธรรมชาติมากคือดาคิดว่าถ้าความสัมพันธ์ที่มันดูวางแพลนกันแบบดูไม่ธรรมชาติดาว่ามันน่าจะเป็นเซนส์ที่มันไม่ใช่แล้วตอนนี้เริ่มรู้จักคำว่าความรักที่มันมาแบบธรรมชาติอะคือเหมือนตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวยิ่งพวกยูอะโอ้โหจะต้องแบบสาวๆก็จะอย่างเงี้ยคือแบบดารู้สึกว่าอันนั้นอ่ะมันอาจจะมีการคิดเยอะวางแผนกันไว้เราต้องดูดีในให้เขาในแบบสายตาเขายังไงมันเหมือนมันอาจจะไม่จริงมันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่สำหรับดากับเดนิสอ่ะในช่วงที่เริ่มคบกันเดทกันจริงๆเจอกันอินเพอร์ซันอย่างเงี้ยมันธรรมชาติมันโฟลมันไม่มีอะไรต้องฝืนทำไมถึงรู้สึกว่าการมาเมืองไทยในครั้งนั้นคือเราจะมาคือมีงานแต่บอกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เรารู้สึกคือเราจะมาแต่งงานไม่ได้คิดเลยนะครับแบบ that รู้ kind of feeling ว่าแบบโอเคแบบเวลาเราคุยกันนะก่อนผมบินมาที่นี่แบบ feeling แบบมันแบบไม่เคย feel อย่างนี้มาก่อนแบบเราเข้ากันแบบทุกอย่างหมดแบบ natural มากแล้วแบบก่อนมาใช่ก่อนมานะผมก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้ the one หรือเปล่าน่าจะใช่เหรอคิดว่าโดนเช็คว่าโดนมันเป็นยังไงความรู้สึกคืออย่างเช่นมันรู้สึกว่ามันรักมากหรือมันรู้สึกว่ามันอะไรมันเป็นความรักใช่ไม่ใช่ความรักมันเป็นแบบ feeling มัน describe ไม่ค่อยได้มันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่ลงตัวถูกที่ถูกเวลาใช่ทุกอย่างสบายมันฟิตหมดตัวสบายใจใช่เลยครับมันเป็นแบบ natural ธรรมดาธรรมชาติมากเลยครับแบบทุกอย่างแล้วแบบต้นทุนเป็นเพื่อนกันอีกมันก็เลยมีความแบบใช่ relationship เรามันเป็นแบบเหมือนเพื่อนซีกันอ่ะเป็นเพื่อนซีกันก่อนแบบโรแมนติกกันแบบใช่ก็เหมือนกับความคาดหวังว่ามันต่างกับคนที่คู่ที่แบบเพื่อจะแบบเป็นแฟนใช่พี่มันเหมือนแบบว่ามันจะอย่างที่เราบอกอ่ะมันเหมือนวางแผนเอาไว้แล้วมันไม่ใช่อ่ะค่ะกับอันเนี้ยเป็นการที่เราไม่ได้วางแผนอะไรเลยค่ะแล้วหนูก็ท้องเลยค่ะเอาให้เดี๋ยวสิคะยังไปตัดตอนสุดท้ายเพราะนานใจเย็นแต่จริงแล้วเนี่ยไอ้คำว่าถูกที่ถูกเวลามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราเข้าใจได้ก็อาจคิดถึงท่าอะไรกันอยู่อะคะใจเย็นๆสิคะพี่ไม่ได้การคิดว่าหนูจะข้ามขั้นไปเร็วขนาดนั้นคือพี่ตกใจในคำตอบแต่พี่ก็ชอบนะพี่ก็ชอบเพราะว่ารายการเราก็ชั่วโมงเดียวไงรีบเบรกน้อยโอเคซึ่งการเจอกันในพัทยาครั้งนั้นมันน่าจะพูดได้ว่าเคลียร์ในใจของทั้งคู่รู้สึกว่าเป็นแฟนกันแบบว่าธรรมชาติไปเลยว่าเฮ้ยอยากลองคบกันต่ออยาก yeah. อยากลองศึกษากันยาวๆแล้วอะ เพราะว่านอกจากที่เราคุยกัน FaceTime มา3เดือน
USLA different time ดานอนตีหนึ่งพุทธาเพิ่งเลิกจากพับเดนิสเพิ่งไปเนเจอร์วอล์กตอน10โมงเช้าภาพของเราสองคนอ่ะดาก็คือกลางคืนอยู่บนหมอนแล้วเขาอ่ะอยู่ในสวนสาธารณะในป่าใช่คุยผีเสื้ออยู่ชีวิตแบบนี้3เดือนแล้วพอมาเจอกันมันเหมือนแบบเราคุยกันมาตั้ง3เดือนแล้วแล้วตอนนี้มันคือความที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะก็กี่ปีถึงจะตัดสินใจแต่งงานนะคะ2ปีแล้วเข้า2ปีมีแบบโมเมนต์ขอแต่งงานเลยมั้ยคนนี้เอาเลยแบบว่าเลือกวันเกิด1กันยาของดาวันเกิดจะทำอะไรคะทุกคนเมาค่ะ อะทุกคนคิดดู5โมงเย็นถึง4ทุ่มอะดาจะเหลืออะไรอะ คือจิบมาเรื่อยๆแล้วเขาจะมาขอดาแต่งงานคืนนั้นตอนกี่โมงคะตอนประมาณ5ทุ่มแล้วค่ะสติหายแล้วซึ่งมัน50แล้วค่ะเหลือ 50% แต่ยังรู้เรื่องอยู่เรารู้สึกว่าแบบสงสัยว่าหรือไม่มีเลยไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้แต่เรารู้ในใจแล้วว่าเราอยากมั่นกันเราอยากมีครอบครัวกันแต่ไม่คิดว่าเขาจะทำภายในช่วงเวลาที่แบบปีแรกของมั่นในปีแรกของการคบกันดีกว่าค่ะก็คือ5ทุ่มนั่นแหละค่ะนักร้องคนนี้ก็คันเมามากอยากร้องคาราโอเกะค่ะทุกคนค่ะให้เดนิสไปเซตลำโพงเซตลำโพงเอาไมค์มาให้ฉันเดี๋ยวร้องเพลงเราก็จะร้องเพลงปรากฏว่าเขาบอกรอแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแหละรอแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็วิ่งหายไปชั้น2แล้วเขาก็เปิดเพลงหนึ่งชื่อเพลง Wake Up ที่เดนิสเขาแต่งให้ดา Wake Up เปิดในทีวีแล้วก็เร็วๆเลยไม่ไหวแล้วเนี่ย wake up เออ wake up สิ wake ฉันสิเออก็ปรากฏว่าเขาหันหลังมาเขาก็ knee down แล้วคุกเข่าแล้วใช่ค่ะแล้วเขาก็จริงเหรอคือคอเสื้อเปียกยิ่งกว่าทุกอย่างและเอาจริงวันนั้นเราเมาด้วยไหมเมาไหมไม่ค่อยนะครับเพราะเขาเตรียมตัวไงต้องเตรียมตัวต้องอยากจำได้ครับอยากจำได้เดี๋ยวนี้คิดว่าการจะแต่งงานกับดาน่าเสียใจขนาดนั้นเลยหรอทำไมเราไม่ได้คู่ขาแล้วร้องไห้ขนาดนั้นมันแบบแฮปปี้จริงอะมันล้นแบบใช่มันแบบอิโมชั่นมันควบคุมไม่ได้เลยเพราะช่วงนั้นมันแบบso happy ที่แบบเจอ the one นะครับเจอคนแบบนี้อ่ะครับค่ะแบบ happy ดาสั่งเลยมั้ยเจอคนแบบนี้อ่ะพอดีใช่มั้ยแล้วดาสั่งเมาเลยมั้ยคะตอนนั้นสั่งเลยค่ะก็คือแบบเอ้ยอะไรวะเนี้ยค่ะแล้วเพลงคาราโอเกะฉันล่ะอะไรล่ะแล้วอยู่ดีๆแหวนอยู่ในคือก็ตกใจเพราะว่าแหวนน่ะมันก็อยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายแล้วดาถ้าทุกคนดูคลิปดาก็จะดูเร็วเลยใส่เลยคือแบบจะไปร้องคาราโอเกะใส่เลยคือมันมวนไปหมดคือมันแบบว่ามันตุ่มมันเหมือนแบบโยนแบบอะไรๆเข้าตุ่มทีเดียวแล้วคือกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเขาเข้าใจเลยว่าทำไมผู้ชายแบบถึงแบบผู้ชายร้องไห้มันรู้สึกยังไงเวลาแต่งงานกับเวลาขอมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนดาเองอ่ะดาก็แบบไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนั้นมั่นไว้ก่อนแล้วเรารู้สึกว่าความรู้สึกคือ the next day ค่ะตื่นมาแฮงไม่พอมีแหวนบนมือ คือชีวิตเราคือคู่มั่นแล้วนะ สถานะมันเปลี่ยนไป ในคืนเดียวที่แบบจากแฟนเฉยๆตอนนี้คือคู่มั่นแล้ว คืนนั้นได้ร้องคาราโอเกะไหมคะไม่ได้ร้องค่ะแฮงด้วยค่ะในที่สุดสารภาพของดาเอนโดฟินไม่ใช่สาวโสดที่ต้องแบบร้องเพลงร็อกบนเวทีละวันนี้เธอเจอคู่ชีวิตนะคะและผู้ชายที่เคยอดีตเจ้าชู้แต่ตอนนี้เขาหยุดการเจ้าชู้เลยเพราะว่าสัญญาอะไรเอาไว้คะแม่บอกตอนผมเด็กเลยอ่ะแม่บอกถ้าแต่งงานนะ stay true to your wifeห้ามชีทยัวไวฟ์ stay true to your wife สัญญากับแม่ไว้สัญญากับแม่ค่ะและตอนนี้ไม่ใช่สัญญากับแม่อย่างเดียวแล้วสัญญากับแม่ของลูกด้วยครับแม่แล้วก็ยายแล้วก็แม่แล้วก็ยายเขาเทคแคร์เรายังไงบ้างจากวันที่เป็นแฟนจนมาเป็นภรรยาจนวันนี้กำลังจะเป็นแม่ของลูกเขาด้วย
ดาว่านะคือดาได้รับการดูแลทุกสิ่งอย่างเลยนะที่แบบทุกคนขาสาวๆขาเวลาแบบถ้าผู้ชายรักแม่นี่แบบต้นทุนแบบเลิศคนนี้น่าเชียร์ที่สุดแล้วเขาทำกับเราจริงๆในสิ่งที่เขาทำกับแม่เขาอย่างเช่นแบบเขาต้องไปส่งทำผมทำเล็บเขาต้องกลับบ้านมาช่วงที่เขาอยู่บ้านแล้วดาไปร้องเพลงบ้างกลับมากับข้าวมีจัดโต๊ะน้ำกับข้าวอุ่นแล้วทำทุกอย่างกลางคืนเมียใส่ส้นสูงใช่ไหมนวดเท้าให้นวดเท้าค่ะทุกคนค่ะสักเต็มคออย่างเงี้ยคือนวดเท้านอนไม่น่าเชื่อว่าฮิปฮอปจะทำอย่างนี้คือแบบอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบมันเหมือนเราคิดไม่ผิดเนาะที่แบบว่าโค้ช3เดือนของเราได้ผลแล้วก็ที่เราคาดหวังเอาไว้ว่าถ้าเกิดความสุขมันหาไม่ได้ในแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันมาแล้วมันใช่แสดงว่าแบบเราเจอคนที่ใช่มากๆเหมือนกันที่แบบเขาจะดูแลเราแบบที่เขาดูแลครอบครัวในทางกลับกันล่ะครับดาดูแลเราไหมฮะหรือไม่เลยดูแลเป็นคุณนายถือโอกาสเลยชี้นิสัยเป็นดีบ้านงุนคิดนะครับก็แบบเขา take care ด้วยครับ take care ดูแลเขาแบบ heart เขาหัวใจเขามันแบบเป็นแบบ warm มากครับ warm มากแบบโซ่เขาแบบ warm มากนี่ที่แบบสิ่งที่ผม fall in love กับเขาครับ heart เขาแบบใจแบบ think of other people take care of other people ตลอดครับเราแบบหายากยากคนแบบนี้ส่งท้ายปลายปีกันแล้วนะคะแวะมาบอกบุญทุกท่านเลยค่ะตั้งแต่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เป็นการให้ชีวิตแก่ผู้อื่นต้องถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยนะคะทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยค่ะมีนโยบายในการถ่ายชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เอาไปให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรและครอบครัวเลี้ยงโดยผู้เลี้ยงจะไม่นำไปฆ่าหรือขายนะคะเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำเปลี่ยนคนพิการจากภาระให้เป็นพลังร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อถ่ายชีวิตโคกระบือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยค่ะสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชีนะคะเดี๋ยวพี่ไอ้บอกช้าๆ103-847-3316ค่ะประเภทบัญชีคือเป็นบัญชีกระแสรายวันนะคะชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรืออาจจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วแจ้งให้ทางสมาคมนะคะไปรับมอบเพื่อจะนำไปให้คนตาบอดและครอบครัวเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพให้คนตาบอดได้มีรายได้ก็สามารถติดต่อทางสมาคมได้โดยตรงเลยนะคะทาง LINE @tabc2016 ค่ะหรือสามารถสแกน QR code LINE ที่ท่านผู้ชมได้เห็นบนจอตอนนี้ได้เลยสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรเบอร์นี้ค่ะ089-994-6656ค่ะร่วมด้วยช่วยกันนอกจากได้บุญใหญ่จากการให้ชีวิตใหม่แก่โคกระบือแล้วยังช่วยสร้างชีวิตสร้างรายได้ให้คนตาบอดมีงานทำที่มั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนด้วยนะคะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องรักกันต่อกับดาเอโดฟินและเดนนิสค่ะ Be a good boy I'm good I'm good